อาคมลงอาคมสะกดสันติพร้อมมากแบ่งงานให้แค่3กรมเอาอยู่ไหมเดี๋ยวรู้กันลุงตู่ถอยพิงกำแพงเหลืองตั้งหลักเตรียมรุกกลับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเป็นที่จับตากันมาตลอดนะครับว่าภายหลังการมาของอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ที่มานั่งว่าการกระทรวงการคลังสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังผู้พร้อมมากจะแสดงอิทธิฤทธิ์ในฐานะนักการเมืองเก๋าเกมอยู่เฝ้ากระทรวงการคลังมานานผ่านรัฐมนตรีว่าการคลังมาแล้ว2คนทั้งอุตตมะสวนายนปรีดีดาวฉายซึ่งรายหลังนั้นเจอฤทธิ์ถึงกับต้องไขก๊อกออกจากตำแหน่งในเวลาอันสั้นท่ามกลางกระแสข่าวขัดแย้งปีนเกียวกับท่านรัฐมนตรีช่วยสันติในเรื่องการบริหารจัดการงานของกระทรวงหลายๆเรื่องพอเปลี่ยนตัวขุนคลังมาเป็นอาคมจึงมีคำถามว่างานของกระทรวงจะเป็นอย่างไรโดยข่าวล่าสุดแจ้งความเคลื่อนไหวครับว่าอาคมรัฐมนตรีคลังได้ลงนามคำสั่งแบ่งงานให้สันติรัฐมนตรีช่วยคลังเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาครับโดยมอบหมายให้สันติรัฐมนตรีช่วยคลังนั้นกำกับดูแลกรม3กรมก็คือกรมศุลกากรกรมธนารักษ์และกรมบัญชีกลางซึ่งเท่ากับสมัยที่อุตมะสวนายนเป็นรัฐมนตรีคลังแบ่งงานให้เท่าเดิมส่วนกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนั้นอาคมในฐานะรัฐมนตรีคลังจะกำกับดูแลเองที่น่าสนใจไม่แพ้การดูแลกรมต่างๆก็คือรัฐวิสาหกิจในสังกัดคลังเห็นว่าอาคมจะกำกับดูแลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมไปถึงอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในกรรมการรัฐวิสาหกิจและงานด้านนโยบายต่างๆอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีคลังส่วนสันติจะกำกับดูแลธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank และบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ว่ากันว่าการแบ่งงานครั้งนี้สะท้อนว่าสิ่งที่เคยเป็นปัญหาขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับปรีดีดาวฉายน่าจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยระหว่างรัฐมนตรีคนนอกกับนักการเมืองระดับแกนนำที่ถือดีว่ามีแบ็คเป็นผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐหนุนหลังงานนี้อาคมสามารถไล่อาคมสะกดข่มรัฐมนตรีช่วยคลังเอาไว้ได้ก็ต้องบอกว่าได้แบ็คอย่างลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก็คงจะได้รับบทเรียนมาจากอุตมะและปรีดีมาแล้วว่าการที่ปล่อยให้รัฐมนตรีคลังเผชิญชะตากรรมกับรัฐมนตรีช่วยที่พร้อมมากโดยลำพังนั้นคงจะไม่ได้เพราะหัวใจในการขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจและพลิกฟื้นเศรษฐกิจจากปัญหาโควิด-19 ย่อมต้องอาศัยกระทรวงการคลังเป็นแกนหลักสอดประสานกับรัฐราชการที่มีสภาพัฒน์คุมงานขณะที่อาคมนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทำงานที่นิ่งละเอียดครบถ้วนกระบวนความแถมรู้ใจลุงตู่มาตั้งแต่สมัยนั่งเลขาสภาพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องจะมาเสียเหลี่ยมเสียอำนาจการจัดการบริหารที่คลังให้กับสันติดูจากการแบ่งงานคราวนี้ก็คงจะพอวางใจได้แต่อาคมและลุงต้องไม่ลืมว่าสันติก็คือสันติคนที่ไม่ธรรมดาคนนี้พร้อมจะแผงฤทธิ์ขึ้นมาทุกเมื่ออาคมจะต้องร่ายอาคมเป็นระยะระยะป้องกันคาถาเสื่อมหรือไม่งานนี้จะเอาอยู่ไหมเดี๋ยวคอยดูต้องรู้กันโปรดติดตามอย่ากระพริบตาหลังจากลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประกาศไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรให้ถอยกันคนละก้าวโดยลุงตู่ได้สั่งยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครพร้อมข้อกำหนดและคำสั่งที่เกี่ยวข้องมีผลตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2563เวลาเที่ยงเป็นต้นไปพร้อมกับยื่นขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อนำปัญหาข้อขัดแย้งข้อเท็จจริงเข้ามาถกกันในวันที่26ถึง27ตุลาคมนี้ขณะที่คณะราษฎรก็ประกาศหยุดพักการชุมนุม3วันเพื่อรอฟังผลข้อเรียกร้องให้ลุงตู่ลาออกจากนายกรัฐมนตรีหากไม่ลาออกก็จะยกระดับการชุมนุมกดดันขึ้นไปอีกแต่ไม่ได้ระบุว่าจะยกระดับถึงขั้นไหนอย่างไรแน่นอนว่าข้อเรียกร้องให้ลุงตู่ลาออกคงไม่ได้รับการตอบสนอง
เช่นเดียวกับอีกฝ่ายก็คงไม่หยุดการชุมนุมเพราะจุดหมายอยู่ที่การปฏิรูปสถาบันดังนั้นสถานการณ์ในช่วง 2-3 วันนี้ครับก็เป็นเพียงการพักรบชั่วคราวเป็นการถอยคนละก้าวเพื่อตั้งหลักเตรียมรุกครั้งใหม่ที่สำคัญการถอยของลุงตู่ครั้งนี้เป็นการถอยไปพิงกำแพงสีเหลืองดังจะเห็นได้จากช่วง2วันที่ผ่านมามีประชาชนใส่เสื้อเหลืองออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดตัวอย่างเช่นพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาก็เพิ่งนำคณะสว.ข้าราชการและประชาชนออกมาแสดงจุดยืนในการปกป้องพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ขณะที่ชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาก็นำสส.ข้าราชการสภาใส่เสื้อเหลืองจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ยังมีหมอเหรียญทองพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจัดกิจกรรมรวมพลังพิทักษ์ราชันที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะขณะที่อนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็ได้สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่5พร้อมกันในวันที่23 ตุลาคม 2563เวลา17 นาฬิกาครับอีกทั้งยังกำกับให้ส.ส.พรรคพลังประชารัฐจัดกิจกรรมในพื้นที่ของตัวเองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันเหมือนที่จังหวัดชลบุรีนราธิวาสโคราชเพชรบุรีและอีกหลายๆจังหวัดเป็นการแสดงพลังวัดปริมาณให้ฝ่ายล้มล้างสถาบันได้เห็นว่ายังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่เทิดทูนรักและก็พร้อมปกป้องสถาบันขณะที่การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปมาตรา165นั้นไม่ได้มีการบรรจุเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อโหวตวาระรับหลักการและจะไม่ให้มีการอภิปรายพาดพิงถึงสถาบันในทางที่หมิ่นเหม่จึงถูกฝ่ายตรงข้ามวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพียงการซื้อเวลาและจะไม่มีผลอะไรที่เป็นทางออกต่อสังคมโดยเฉพาะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าถึงกับออกมาโวยวายว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยมีท่าทีอย่างไรเลยกับข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนการประชุมสภาสมัยวิสามันนอกจากจะไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นการคลี่คลายวิกฤตแล้วยังจะเพิ่มวิกฤตขึ้นไปอีกเพราะรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาจะใช้เป็นวิธีในการกล่าวหานักเรียนนักศึกษาและประชาชนว่าล้มเจ้าโดยจากเฉพาะกรณีขวางขบวนเสด็จการที่นายกบอกว่ายอมถอยนั้นความจริงไม่ใช่การถอยแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีการจัดการกับประชาชนโดยใช้กลไกรัฐสร้างความเกลียดชังระหว่างประชาชนให้ประชาชนปะทะกันเองแทนที่จะเป็นการปะทะกับเจ้าที่รัฐหรืออย่างสุทินคลังแสงส.ส.เพื่อไทยและประธานวิปรัฐบาลถึงกับออกเอ่ยปากว่าผิดหวังกับยติที่รัฐบาลเสนอเพราะไม่มีการเอาข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเข้ามาหารือกันซ้ำยังเอาเรื่องการขวางขบวนเสด็จมาพูดคุยพูดซ้ำจะยิ่งกลายเป็นการขยายความขัดแย้งขึ้นไปอีกสะท้อนถึงการเตรียมกล่าวหาผู้ชุมนุมฝ่ายค้านจึงจะเป็นต้องเข้าร่วมประชุมเพื่ออภิปรายอธิบายข้อเท็จจริงที่ประชาชนถูกกล่าวหาแต่ถ้าถูกขัดขวางไม่พูดความจริงฝ่ายค้านก็อาจจะบอยคอตก็ได้พิจารณาจากบริบทที่กล่าวมาแนวโน้มการเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อหาทางประนีประนอมตามระบบที่ควรจะเป็นคงจะไม่บรรลุผลหากทั้งสองฝ่ายยังคงตั้งประจันโดยไม่ลดลาวาศอกทางออกที่มองกันว่าหากรัฐบาลยอมแก้รัฐธรรมนูญให้ประชาเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดตามที่ฝ่ายประชาชนต้องการก็ต้องใช้เวลาซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมก็คงรอไม่ได้แนวทางนายกลาออกเพื่อเลือกนายกกันใหม่ลุงตู่ก็ประกาศชัดว่าไม่ออกผมทำอะไรผิดหากยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็เป็นการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญเดิมกติกาเดิมสว.มีสิทธิ์ร่วมโหวตนายกความสงบก็คงไม่เกิดอยู่ดีแนวทางรัฐประหารยิ่งสุ่มเสี่ยงต่อความสูญเสียเพราะอาจนำไปสู่สงครามประชาชนหรือประเทศไทยจะมาถึงทางตันแล้วจริงๆนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ ngronline.com และนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกในทุกๆบทข่าวด้วยครับและก็ถ้าหากคุณฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับเสิร์ชหา NGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ